พุทธสถานพระเจ้ากือนาตั้งอยู่หิมฝั่งแม่น้ำก๊กหมู่ที่8ตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของอำเภอเวียงชัยมีหลวงพ่อใหญ่พระเจ้ากือนาเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปปัจจุบันพุทธสถานพระเจ้ากือนาได้รับการบูรณะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพุทธสถานพระเจ้ากือนาเป็นที่ประดิษฐานพุทธรูปที่ชื่อว่าป่อหลวงใหญ่เจ้ากือนาพระพุทธรูปองค์นี้ก่อด้วยอิฐถือปูนมีหน้าตักกว้าง6ศอกสูง6ศอกคืบสร้างเมื่อปีพ.ศ.1928พระเจ้ากือนาเป็นผู้สร้างพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพายุซึ่งพระเจ้ากือนามีศักดิ์เป็นโลนของพญามังลายพระองค์เป็นกษัตริย์ไฟพระไทยในพระพุทธศาสนาในปีพ.ศ.1929พระองค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานที่ยอดดอยสุเทพพระองค์เป็นผู้สร้างพระธาตุดอยสุเทพปัจจุบันหลวงพ่อใหญ่กือนาเป็นโบราณวัตถุองค์เดียวที่มีต้นโพล้อมแม่เวลาล่วงเลยมาหลายร้อยปีเขาก็สามารถมองเห็นเซียนรูปก้อนหอยดวงพระเนตรพระพักสีขวาและอื่นในปีพุทธศักราช2555จังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมเพื่อสมโภชน์750ปีปีป่อขุนเม้งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงรายเมื่อปี1805จังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคู่หนูประการอันยิ่งใหญ่ของขุนเม้งรายมหาราชอำเภอเวียงชัยถือว่าเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานคู่ขนานกับเมืองเชียงราย